สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์วายเรื่องใหม่จากทางไอชีอีนั่นเองนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า Venus in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวนี่ซึ่งเขาปล่อย EP 1มาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยใครยังไม่ดูนะมารับชม EP 1ไปพร้อมกับพวกเราเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นซีรีส์วายที่แบบว่าฉากเลิฟซีนนี่แบบว่าแซ่บมากแล้วก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้สนุกมันมวนจอยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครอยากรับชมกับซีรีส์เรื่องเดสกายแบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iCE นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ iq.com นะครับที่สำคัญเป็นอันคัทเวอร์ชันด้วยใครอยากดูแบบว่าจุกๆนะจัดหนักจัดเต็มก็สามารถรับชมได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าในโปรดักชันของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่1นะครับผมโอ้หยิบเยอะเว้ยโอ้มีหลายเมนูแล้วเนี่ยอันนี้เกินคำว่าหิวแล้วล่ะหิวว่าไรก็แวะมานะเออทำไมต้องยอมเลยไอวีนะไอวีนะว้าวนี่มึงจะไปไหนอย่าบอกเลยว่ามึงกำลังจะหนีกลับบ้านเนี่ยเปล่ากูจะของไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะน้องประเสริฐขนาดนี้มึงต้องยกมือไหว้แล้วป่ะประเสริฐจริงๆมาไม่ช่วยกินของใกล้หมดอายุยกมือไหว้มึงเลยนะอย่าบ่นดิเมื่อวานกูไม่ช่วยคิดตังค์เนี่ยวันนี้กูไปส่งของให้เป็นเจ้าของเจ้าของหยิบครบเรียบร้อยครับจำทางได้แม่นยำหลังเมื่อวานที่อยู่ตรงทางกลับบ้านแขวนไว้ไม่ต้องโทรไปละเจอกันที่บ้านนะดีจริงๆเนาะไปไม่ทันมืดเลยน้องกูก็หนีกลับบ้านแล้วกูจะกลับจริงเหรอแต่กูทำงานคนเดียวนะกูเหนื่อยนะทำไมแม่งร้อนขนาดนี้วะเนี่ยกลับไปข้างในเหมือนเดิมดิลูกเย็นเลยถ้ามันได้แบบนี้ดิวะอากาศประเทศไทยจะ50องศาแล้วเนี่ยGood morning นะตื่นสายหรือเปล่ากินข้าวหรือยังแขวนหน้าบ้านห้ามโทรห้ามโทรมันหงุดหงิดใช่ไหมใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันเป็นคนแบบว่า perfectionist มันต้องอยู่บนราวอย่างนี้ทำไงดีรู้ว่ามันไม่สูงซะด้วยอ้าวไม่ได้ปิดด้วยเมื่อกี้ฉันอยู่ไม่ได้ปิดเฮ้ยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกินเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันด้วยก็คือใช้ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันประมาณนั้นแหละหาว่าขโมยไปเลยเออแน่เลยนายแพทย์ฟ้าไกลแสงเชี่ยอุ้ยเอาโอ้โหน่าเลี้ยงหมาไปวิ่งเล่นมากยัมมี่ชอบเลยพี่เจ
ไอ้พี่แจ๊อยู่บ้านไหมเนี่ยไม่อยู่บ้านเหรอวะไปไหนของมันเนี่ยโอ้โหเออแต่ว่าเก๋ดีเนาะไม่ค่อยเห็นทรงไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าเราไปก็คงงงอ่ะเปิดตรงไหนวะเจนัสโว้ยเจนัสพี่เจเจนัสกับวีนัสไม่อยู่อ่ะตีเหรออาจจะชอบฟังเพลงดีกว่าโอเคขอสร้างบรรยากาศโอเคสร้างบรรยากาศพี่จีโหโหจะเย็นโหโอ้ผมพร้อมพร้อมด้วยไม่อะไรเปิดเลยไม่เตรียมใจด้วยไม่คิดโอ้ทำอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียมีเข้ามาห้องมึงทำไมวะเออห้องนี้พวกมึงอยู่ข้างบนบ้านคนเดียวเรียกก็ไม่มีคนตอบไหนมึงบอกมึงจะมาพรุ่งนี้ไงไม่ทันได้เตรียมตัวแล้วแล้วทำไมมึงไม่โทรมาวะโอ้ใจฉันไม่มีคนรับสายเลยกูช่างเถอะไหนไหนมึงก็มาแล้วเฮ้ยไม่ต้องลุกมาไอ้บ้องมามาดิมาดิแม่มึงไม่ต้องเลยมาดิมาดิมาดิมึงมาทำต่อให้เสร็จเลยไหมมึงอยากเจอกูมากไม่ใช่เหรอมึงเข้ามาดิแล้วประตูก็ไม่ปิดเออไม่ปิดด้วยโอ้ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ว่าแบบอารมณ์สุดเลยกำลังฟังเพลงแหมช็อกไปเลยช็อกไปเลยจริงของจริงฮาโหลว่าไงครับเพื่อนรักมึงโทรมาตอนกูทำงานทุกทีเลยเนี่ยหรือมึงเปลี่ยนใจจะกลับมาช่วยกูละเปล่ากูไม่ได้จะเปลี่ยนใจอ้าวกูดีใจไปแล้วเนี่ยมึงรู้ป่าวว่ากูกลับบ้านมากูไม่เห็นภาพอะไรทำไมอ่ะบ้านรกหรอบ้านอ่ะสะอาดดีเฟอร์นิเจอร์ก็อยู่ไม่เป็นที่บ้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่รกเอ้าก็มึงเจออะไรอ่ะกูก็เจอเลิฟซีนสุดเอ็กซ์คลูซีฟของพี่เจดิเอานะมึงควรดีใจนะพี่มึงมีการทั้งทีนะเว้ยไอ้ดีใจมันก็ดีใจอยู่หรอกแต่ว่ากูไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ว่ะมึงไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ก็ไอพี่บอมเพื่อนสนิทมานะดิพี่บอมใช่คนที่มางานรับปริญญามึงป่ะที่มึงเคยเล่าให้กูฟังว่าสนิทกันว่าเขามาจีบมึงแต่โดนพี่มึงสกัดจุดไปก่อนใช่คนนี้ป่ะมึงเออคนนั้นแหละสกัดจุดอีท่าไหนไม่รู้ตอนนี้แม่งสะกิดกันเสียงดังเลยมึงยังอีกยังอีกยังไม่หยุดกันอีกเตียงแม่งดิโอ้เลยว่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงแรงไปอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่างอีกอย่างอีกเชียร์น่ารักดีนะยังกับผมไม่คิดเลยอ่ะมึงตัดฟิวอ่ะอยากบ่นพี่เจมากนักเลยให้เขามีความสุขบ้างเขาเลี้ยงมึงมาตั้งหลายปีนะเว้ยกูก็ไม่ได้อยากบ่นหรอกนะแต่กูคิดว่ามันต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแน่เลยอ่ะเอาล่ะมึงปล่อยใจเถอะเออมึงเดี๋ยวกูต้องทำงานต่อวันนะกูมีนัดลูกค้าไว้อ่ะใกล้ถึงเวลาละไม่คุยกันนะเพื่อนโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหากูได้เลยนะได้ไปเจอกันมึงบายบายอ
ทำงานจนไม่ได้ใช้เงินก็รีบมาหามึงเนี่ยเอาเท้าลงมาเลยเลยได้มั้งเอาแล้วกูทุบนะมึงเอาลงมาอันนี้ช่วงนี้ถ้ามึงว่างอ่ะมึงอยากจะไปดูกิจการไหนกูป่ะแต่ว่าพนักงานกูอ่ะยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะจะหลอกกูไปใช้งานอะดิมึงนี่มันรู้ทันตลอดเลยอ่ะนะมึงไปช่วยกูหน่อยได้ไหมอ่ะวันไหนมึงเบื่อไม่มีอะไรทำมึงก็เข้าก็ได้นะ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 แต่ขอลองดูก่อนนะเย้เย้ใช่ใช่ใช่เอาเท้าลงมาเลิกดีไม่โอ๊ยให้ดูกูล้มถ้าวันไหนมึงว่างอ่ะมึงเข้าไปช่วยกูหน่อยนะไปยิงมึงแล้วล่ะห้องกูแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยกูดอกจันไว้ให้หมดแล้วนะโฟมนมต้องแต่งหน้าแล้วตาด้วยผมโอ้โหทำทุกอย่างจริงตำแหน่งนี้เลยเหรอไอ้มึงง่วงเหรอง่วงดิกูได้ว่ามึงจะให้กูมาเข้าตอนเย็นเมื่อคืนกูว่าจัดห้องถึงเช้าเลยเนี่ยก็ต้องพามาตอนนี้ช่วงบ่ายๆคนมันเยอะกูก็จะได้สอนงานมึงด้วยว่าแต่มึงอยากกินอะไรนะเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูแต่ตอนกูทำมึงต้องดูนะครั้งหน้ามึงจะได้มาช่วยกูไงมึงแม่งหลอกกูมาใช้งานแท้ๆเลยเนี่ยมึงอยากกินอะไรเอาเมนูนี้ไหมชาไทยปั่นนี่แหละเมนูขายดีนะหอมหวานมันอร่อยโอเคปานปานปานพอแล้วพอแล้วแล้วยกมาไหนบอกทำให้ดูไม่มีสูตรนี้จริงดิไม่ได้แกล้งกูใช่ป่ะกูจะแกล้งทำไมล่ะของดีๆนั้นรีบเทออกมาใส่แก้วแล้วรีบแดกซะมึงจะได้มีสติเนี่ยมาช่วยกูทำงานผ่านมึงรีบกินเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมึงช่วยเก็บของเนี่ยไปไว้ในห้องเลยครับของอะไรก็นี่ไงกล่องเนี่ยเร็วมึงใช้กูทำอันนี้เลยจริงดิถูกต้องมึงเคยได้ยินไหม learning by doing you know งั้นกูขอกินให้หมดแก้วนี่แหละเร็วเร็วจะพักก็ไม่ได้พักไหนพักไม่ได้พักของจริงนี่ยกไปจะกลับบ้านมาพักเพื่อทำงานลีลาตั้งใจก็ไม่ตั้งใจไปขอร้องเขาด้วยอ่า
ัวเท่เกินสะดุดหน่อยสะดุดนิดนึงจะได้เป็นมุกเลยเออเอาชาไทยปั่นหวานน้อยแก้วนึงครับชาไทยปั่นหวานน้อยแก้วนึงเลยครับครับผมอุ๊ยหมอนี่หมอเป็นหมออยู่โรงพยาบาลใกล้ๆป่ะใช่ครับพอดีผมเห็นเซเว่นเปิดใหม่อ่ะครับผมเลยแวะเข้ามาดูหน่อยโอ้ยยินดีเลยครับคุณหมอแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณหมอจะสั่งของเยอะๆกดสั่งผ่านแอปก็ได้นะคุณหมอแล้วจะให้พนักงานเนี่ยไปส่งสะดวกสบายมากหมอหมอไม่ต้องมาเนี่ยหมอหยิบหมอเข้าไปเลยในแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อแอปว่าอะไรนะครับ7 Delivery หมอกดเลยครับ7 Delivery นั่นแหละหมอพิมพ์โอเคถ้าบ้านผมอยู่แถวเนี้ยครับมันไปส่งได้ใช่ไหมครับโอ้ยส่งครับหมอกดสั่งแล้วเดี๋ยวผมอ่ะให้พนักงานไปส่งโอเคครับผมกดลงพนักงานก็คือขอบคุณมากครับที่แนะนำครับคุณหมอโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมออือหมอไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวผมอ่ะจะรัดคิวให้หมอก่อนลูกค้ายังไม่มาเอาหมอจะได้มีเวลาไปช่วยเหลือมนุษยชาติดีเลยครับค่ะครับหมอครับเงินนั้นเนี่ยใจปะโทษทีครับนี่ครับขอบคุณครับนะครับเลิศป่ะเข้าใจหมออย่าลืมกดสั่งนะเดี๋ยวให้พนักงานไปส่งหาลูกค้าได้เพิ่มจำได้ไหมเนี่ยเห็นหรือยังเห็นแวบๆคุยกับใครอ่ะเพื่อนหรออุ้ยไปคุยกับเพื่อนได้ไงกูก็คุยกับลูกค้าน่าจะเป็นหมออยู่โรงพยาบาลใกล้ๆนี่แหละว่าแต่มึงเนี่ยเห็นคนหล่อๆหน่อยเนี่ยและเหมือนกันเนี่ยพูดไปเรื่อยไม่เห็นหน้าเลยไหมแค่คุ้นๆน่ะเออมาบอกเลยว่าใครมาพูดไปเลยไอ้ที่ชาไทยปั่นเนี่ยต่อไปเนี่ยอีกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีนะช็อกโกแลตปั่นแล้วก็มีช็อกโกลิโอปั่นมึงใช้ผงโกโก้เนี่ยนะ1ซองแล้วก็มึงก็ต้องกดน้ำร้อนเนี่ยมึงกดน้ำร้อนเนี่ย2ออนสู้ๆหลายวันต่อมาหลายวันแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนรอเลยเนาะเหมือนรอดูกูจะมานั่งระแวงมันเพื่ออ๋อกูรู้สึกว่ามันจะอยู่โรงพยาบาลและการจับต้นกาไม่ใช่แถวนี้หรอกกูนั่งรอดูมันตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นเจอเลยคุณหล่อทำกล้วยตองขนาดนั่งเฝ้ามาเลยเนี่ยก็พี่เธอบอกเขาไม่ต้องมาให้กดสั่งในแอปเออเขาเลยไม่มาซออยากกินเล็บเพิ่มอีกไหมครับซอเตียมเนี่ยโทษครับก็เฮียบอกไอ้แซวแบบนี้บอกเฮียมด้วยนะถ้าเรียกกูซออีกอ่ะกูทุบแม่อ๋อทุบเฮียทุบมึงก่อนเนี่ยมึงไม่ต้องหนีกูเลยพี่ใจเย็นนะพี่พี่เองขอโทษครับพี่นี่ก็ดูเหมือนที่เฮียบอกไว้แล้วเนี่ยมึงยังเองหยุดแล้วครับเออว่าแต่มึงทำงานที่นี่มานานยังก็สักพักเนี่ยพี่เกือบเดือนแล้วทำไมหรอปกติที่นี่ลูกค้าหมอเยอะปะก็เรื่อยๆนะพี่ก็ร้านเรามันอยู่ข้างโรงพยาบาลซอเอ้ยพี่นี่ก็ถามแปลกๆเออแล้วมึงเคยเจอหมอที่สูงประมาณนี้รูปร่างสมส่วนผิวขาวหน้าตาก็โอเคแต่หน้าคล้ายแมวปะหน้าคล้ายแมวแมวพันธุ์อะไรพี่เออมึงเคยเจอหรือไม่เคยมีแค่สองคำตอบพี่โอ้ยกูไม่อยากถามมึงเลยเนี่ยอ๋อเหมือนจะเห็นคนนึงนะพี่จริงไหมเนี่ยถ้ามึงโกหกกูทุบนะผมจะโกหกพี่ทำไมไอ้งานการไม่ทำแล้วพวกมึงสองคนเนี่ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเออมาดูดินี่มันชวนกูคุยอ่ะมึงเนี่ยตัวดีเลยมันถามอะไรมึงเมื่อกี้พี่วีนัทถามถึงไม่ได้ถามครับเห็นไหมกูไม่ได้ถามอะไรมันสักหน่อยพวกมึงสองคนต้องมีใครโกหกกู
ึงมาทำงานแล้วใช่ไหมครับพี่ประเสริฐจริงๆนะน้องกูเนี่ยนั่งแดกของใกล้หมดอายุกับรองเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยให้กินเถอะใช้งานเขาขนาดนี้ไม่กินหรอไม่กินอร่อยนะมึงไม่จะไปไหนอ๋อหยิบของที่ลูกค้าสั่งแน่เลยพี่วีผมขอหยิบของหน่อยพี่อะไรอ่ะของลูกค้าประจำของใช่ครับพี่โอ้โหแค่ดูของในนาฬิกาจำได้เลยเหรอกูหยิบออเดอร์นี้มา4วันติดละพี่เจ๋งอ่ะสุดยอดไปเลยไอ้เจ้าเออมึงไปทำอย่างอื่นไปดีเลยพี่งั้นผมไปทำอีกออเดอร์ก่อนนะไม่สองคนหรอกใช่ครับพี่เดี๋ยวต้องไปส่งไปหยิบดิเดี๋ยวกูไปส่งให้ขอบคุณครับคนอะไรมันจะกินซ้ำๆซากๆไปทุกวันวะอ๋อก็คือเป็นช็อตของวันนี้พอดีอ๋อที่มาส่งใช่ไหมกินเหมือนกันเลยอ่ะอ๋ออาจจะไม่ได้เหมือนกันกับที่เขาใช้แต่จะเหมือนใครสักคนหนึ่งนี่ไงแล้วมึงเนี่ยแสดงว่าเป็นแฟนเก่าเหรอแสดงว่าวันนั้นอะขับขายขับขาเออของมันอ่อนไม่ฉุนเองใช่กลิ่นเดียวกับยาซาบ้าที่มีชายอยู่ป่ะอืมแล้วเวลาซักผ้าเด็กอะถ้าเสื้อผ้าที่กูซักเองอะกูใช้ได้ไหมมองดูดิอ๋อเราต้องใช้เยอะป่ะวะไม่เยอะเอ๊ะชายแล้วกลิ่นกูจะเหมือนจะมึนป่ะเพื่อนเก่ากลิ่นเหมือนกูทำไมอ่ะก็คงเป็นคนที่เพื่อนที่ตองบอกว่าแบบอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ชอบไม่เขียนมาหาเคียร์เลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นใครเนาะจริงจริงจังนะเนี่ยจะคุยแบบฟิลเพื่อนอ่ะเออฟิลเพื่อนแล้วปกติมีอะไรสะดวกไหมนะก็ใช้อันนี้อยู่ในห้องน้ำจริงปะเนี่ยงั้นดีเลยตอนนี้กินตัวกูไม่ได้กินเงินกับมึงนายแพทย์ฟ้าไกลแสงเชี่ยแสดงว่าใช่แน่วินัทเฮ้ยเอวีมึงมาที่นี่ได้ไงอ่ะปล่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอวีที่กูชนไปเมื่อกี้อ่ะเจ็บป่ะเป็นไงหรือเปล่าไม่ปล่อยกูเอวีเดี๋ยวก่อนคุยกับกูก่อนไม่เอาไม่คุยกูจะกลับเวีตอนนี้มึงหากูเหรอมึงบ้าเหรอกูจะมาหามึงทำไมอ๋อมึงมาส่งของกูกลับแล้วเฮ้ยแล้วบ้านมึงอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ไกลปะกูเป็นห่วงกูดูแลตัวเองได้มึงไม่ต้องเป็นห่วงไอ้วีแสดงว่าต้องมีเรื่องกันแน่ก็แค่ลืมไปว่าเจอกูอ่ะกูจะลืมได้ไงอ่ะกูความจำดีมึงมันบ้าเฮ้ยไอ้วีแต่ถ้ามึงอยากจะกินอะไรแถวเนี้ยกูแนะนำได้นะเว้ยกูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดอ่ะแต่มันมีร้านใหม่ๆเปิดเยอะเลยนะเว้ยมึงก็แค่ปล่อยกูไปเหมือนเดิมอ่ะได้ปะปล่อยไปเหมือนเดิมปล่อยไปเหมือนเดิมไอ้วีเดี๋ยวก่อนดิวีมึงจะไปไหนอ่ะบ้านมึงอยู่ไกลปะแล้วมึงกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยวะไอ้วีเฮ้ยวีมึงขอโทษวีตามละก็เลยมาโอเคเผื่อจะเจอวันนี้หมอวันนี้มาเช้าจังรับอะไรดีครับเอาชาไทยปั่นหวานน้อยเหมือนเคยไหมล่ะหมอใช่ครับผมรับแก้วนึงครับ
ผมแซวเล่นหมออยากสั่งอะไรหมอก็สั่งสิเดี๋ยวผมจัดให้ผมเอาชาไทยนี่แหละครับผมชอบเลยฮะโอเคงั้นรอแป๊บนึงแต่วีจะเข้างานตอนบ่ายดิใช่ป่ะเวลาเข้ามาถ้ามาเช้าคงไม่ชอบตื่นเช้าถ้ามาเช้าคงไม่เจอกันแต่ก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยดิใช่ป่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมอชาไทยปั่นหวานน้อยของหมอครับวีนัทอยู่ที่นี่ไหมครับถามเลยหมอรู้จักไอ้มีด้วยเหรอไอ้มีเป็นน้องผมมึงพี่ลูกน้องเหรอครับพี่น้องกันจริงๆผมเป็นพี่คนโตชื่อว่าเจนัทส่วนมันเป็นน้องชื่อว่าวีนัทครับดูคนละสไตล์นะครับ ใครก็พูดแบบนั้นเหมือนกันหมอขนาดพ่อยังคิดว่าแม่มีชู้เลย แต่ว่าผมอะได้หล่อผมไม่น่ารักของมันไง มันได้แค่สูงเฉยว่าแต่โอเคนี่พูดเหมือนกูอ่ะไอ้มีนี่ไงพอดีวีเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยครับแล้วหมอชื่ออะไรอ่ะผมจะได้ไปถามมันให้ชื่อสกายครับหมอสกายครับหรือเรียกว่ากายก็ได้ครับพี่ได้ครับหมอครับว่าแต่ไอ้วีไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับหมอได้นะเรียนก็เรียนคนละคณะหมอฟังหมออยู่ปะเนี่ยครับเป็นเพื่อนกับมันได้ไงอ่ะเฮ้ยคนนี้คนที่พูดเก่งซะด้วยมันบังเอิญมากเลยครับแต่คือเพื่อนสนิทของผมกับเพื่อนสนิทของวีอ่ะครับเขาเป็นแฟนกันหมอเป็นเพื่อนของแฟนใบตองคนที่น่ารักน่ารักปะใช่ครับแล้วนี่มันนัดหมอมาเหรอหรือว่ามันไปทำอะไรหมอไว้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าครับพอดีเมื่อวานวีเขาไปส่งของให้ที่บ้านครับดูท่าทางเขาค่อนข้างรีบๆนิดนึงเลยไม่ได้ทักทายกันวันนี้เลยแวะมาหาเขานิดนึงครับหมอมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกถ้าจะมาก็น่าจะเข้าช่วงบ่ายๆอะผมว่าวีย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับมันเพิ่งกลับบ้านมาหมอพอกลับมาถึงเนี่ยมันก็จัดบ้านจัดของแล้วมันก็ดูซีรีส์แล้วก็บ่นพี่มันเนี่ยพี่ก็บ่นเหมือนกันไม่เสร็จเหมือนเดิมด้วยอะไรเหมือนเดิมอ๋อเปล่าครับเพื่อนสนิทสองคนหมอรีบกินเดี๋ยวมันละลายที่เป็นแฟนกันก็คือใบตองหนึ่งคนแล้วใหญ่คนนี้ไม่รู้ใครอีกแล้วนะใช่ตังสองรอบแล้วนะหมอ50 บาทอ๋อเนียนตลอดนะหมอโทษทีครับมีแต่บ่อยนะหมอนะขอบคุณครับมองหาใครตลอดมาครับมาครับตอนบ่ายเหรออันนี้ตอนบ่ายจะตอนบ่ายป่ะเอาหมอเพิ่งพักเที่ยงเหรอครับใช่ครับรับอะไรดีหมอหรือว่าหมอติดใจชาไทยปั่นหวานน้อยของผมใช่ครับผมติดใจชาไทยแต่พอดีผมแวะมาหาซื้อกันไกตัดเล็บด้วยครับที่นี่มีไหมครับกันไกตัดเล็บเล็บหมอไม่ได้ยาวนะแต่จริงๆถ้าหมออยากรู้ว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างหมอกดเข้าไปดูในแอปนะไปเช็คของก่อนก็ได้ที่ผมบอกให้หมอดาวน์โหลดไปอ่ะอ๋อลืมเลยครับมันเป็นแค่ข้ออ้างเฉยนี่มีงานยังไม่มาครับมันไม่เข้ามาแล้วอ้าวโอเคมันง่วงมันจะขอนอนต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะหมอหลับนานเลยนะครับบางทีผมว่ามันตายขอนอนทีวัน2วันเลยหมอจะพักบ้านเลยครับหมอไม่ลองทักแชทไปหามันนะอ๋อทักแชทลืมเลยครับเดี๋ยวผมลองทักไปดูนะถ้ามันไม่ตอบแสดงว่ามันหลับอยู่เดี๋ยวผมบอกมันให้ขอบคุณนะครับหมอจะให้แกตัดเล็บใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาให้ก่อนหมอกันแกตัดเล็บแบบนี้ได้ไหมครับทำไมครับก็หมอเป็นคนหมอจะมาหาซื้อแกตัดเล็บอ๋อฮะใช่กันไกตัดเล็บขอบคุณมากนะครับผมไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ให้ผมด้วยครับผม
แล้วตีมึงหยิบไปมากแล้วหรอเด็กๆเคียงลูกค้าเลยนะไม่มาเว้ยมาเก่งวะต้องเจอสักวันแหละตอนไอ้ตอนเห็นไปแหละช่วงนี้ขยันมาบ่อยจังอันนี้น่าจะคนละวันครับผมเพิ่งเลิกงานนะครับเลยอยากมาเล่นนิดหน่อยพอเสื้อเปลี่ยนนะมาทำอะไรนะหมอก็เลิกงานแล้วไงเดินเล่นครับมาเดินเล่นนี่เนี่ยนะเดินเล่นแล้ววันนี้อยู่กันกี่คนนะครับวันนี้เหรอก็อยู่กันมีผมแล้วก็มีน้องที่หน้าเคาน์เตอร์อีก2คนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยกำลังจัดของลงเชลฟ์อยู่เนี่ยช่วงนี้พนักงานกะเย็นผมยังไม่ค่อยลงตัวพูดแล้วก็หงุดหงิดไอ้มีก็มัวแต่ติดซีรีส์ไม่ยอมมาช่วยผมหมอเดินเล่นตามสบายแล้วกันนะโอเคครับงั้นผมไปรบกวนแล้วครับพี่ขอบคุณนะครับเอาหมอไหนบอกจะมาเดินเล่นไงก็เดินเล่นจริงไงมาแล้วก็ไปแล้วแต่เป้าหมายเขาไม่อยู่อ่ะแอ๊กร้านเรามีที่เดินเล่นหรือเปล่าใครจะไปรู้นี่เดินเล่นตักแอร์ไงเพราะเขาตักแอร์ใช่ไหมไอ้บีกูตกใจหมดดูว่าผีผีอะไรน่ะมีอะไรกูนี่มึงเข้าร้านมั้ยเนี่ยไม่เข้าสักวันได้ปะมึงไม่เข้าร้านมากี่วันแล้วเนี่ยมึงไปช่วยกูหน่อยดีพรุ่งนี้กูมีสัมภาษณ์น้องที่เขาสมัครงานตั้งหลายคนน่ะมึงมาเฝ้าร้านให้กูกะเย็นก็ไม่มีใครมาช่วยลูกน้องกูก็มีแค่คนเดียวก็ให้พี่บอมแฟนพี่ไปเฝ้าดิทำไมต้องเป็นน้องด้วยไอ้บอมอ่ะมันส่งของตามบ้านอยู่แล้วแล้วตอนกลางคืนมันก็ไปเฝ้าร้านกูไม่อยากให้มันลำบากอ่ะแค่อันนี้ก็ขัดกับอุดมการณ์กูจะแย่แล้วนี่ถ้าหมามันรู้นะหมามันอกแตกตายแน่ที่พาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาลำบากแบบเนี้ยขอดูหนังจบกันดินะนะมึงช่วยกูหน่อยดีนะ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 อย่ากวนดิพี่เจน้องรักมึงจะมาใจร้ายกับกูในวันที่กูเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้นะมึงช่วยกูหน่อยดินะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้าไปช่วยแต่ตอนเนี้ยปล่อยก่อนเออกูเกือบลืมไปเลยอ่ะมึงตอบแชทเพื่อนมึงว่าที่เป็นหมอไปยังตอบแชทใครหมอเนี่ยก็หมอสกายไงเขาบอกเขาเป็นเพื่อนมึงกูก็เลยแนะนำว่าทักแชทไปหามึงสินี่อย่าบอกแล้วมึงยังไม่ได้คุยกันฮะเดี๋ยวนะมันไปที่ร้านเหรอเออไปทุกวันถามหามึงทั้งวันมันว่างเหรอมันก็ไม่ว่างหรอกกูก็เห็นมันแวะไปตอนช่วงพักอ่ะแต่ตอนเย็นเนี่ยดูมันเบลอๆนะบอกว่าจะมาเดินเล่นอะไรกันไหมประสาทมาเดินเล่นอะไรที่นั่นมึงก็ตอบแชทมาหน่อยดิกูมันดูอยากจะเจอมึงนะเออตอนเนี้ยช่างมันเถอะขอกูดูหนังก่อนเออก็ได้กูไม่กวนละพรุ่งนี้ถ้าเกิดมึงตื่นเมื่อไหร่มึงช่วยกูที่ร้านด้วยนะคนยังไม่ลงตัวมาช่วยหน่อยมันจะทักมาได้ไหมก็กูบอกมันไปหมดเออย้อนอ๋อย้อนโอ้โหขนาดนอนดีๆดิอุ้ยอุ้ยตกใจตัวมึงยังหอมอยู่เลยมึงแม่งชอบทำแบบนี้ตลอดเลยวะกายแบบไหนวะแบบนี้กูไม่ได้ทำบ่อยๆเว้ยที่กูเมาแบบเนี้ยก็เพราะว่ากูฉลองที่มึงเรียนจบไงแต่กูแม่งยังต้องเรียนต่อยัง2ปีอ่ะเรียนต่อยสองปีมึงเรียนสามชั้นเนี้ยเป็นหมอกูอยากมีเพื่อนอ่ะกูอยากอยู่กับมึงมึงไม่อยากอยู่มึงแล้วอืมทำไมอ่ะมึงแม่งชอบทำให้กูคิดไปไกลอ่ะ
จนตอนนี้กูไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองแล้วชอบทำแบบนี้เนี่ยครับป้าให้ความหวังกูชอบมึงกว่ากายกูแม่งท่านหล่อแล้วก็น่ารักแถมเท่ต่างหากใครเห็นก็ต้องชอบกูแต่มึงอ่ะอย่ามาเอามือหน่อยเลยกูไม่หลงคนหรอกกูชอบมึงจริงๆชอบแบบที่คนคนหนึ่งจะชอบใครได้อะก็ดูก็เดี๋ยวต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพื่อนวะชอบแบบเพื่อนเขาทำกันแบบนี้ใช่ปะตัวอยู่นะจะกลายอ่ะกูขอโทษเหมือนเดิมหรอไม่แปลกที่จะโกรธไม่โกรธเหมือนเพื่อนกับมึงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะกายไม่ให้วีเฮ้ยระแวงแล้วแน่นอนเจอแน่นอนอันนี้เจอเลยวิเออไม่ใช่อ่ะมึงจำคนผิดหรอเดี๋ยวก่อนวิจะไปไหนอ่ะลบไม่ลบสอบลบไม่ลบอ่ะจะไปไหน
ูบอกให้หลบไม่หลบมึงจะหลบไม่หลบไม่หลบไม่หลบใช่ไหมอืมได้ทำไรอ่ะอุ้ยโอเคเพื่อนมึงไงหรือเพื่อนกันแบบไหนวะมึงเจอแน่กันเมื่อเข่าใส่กันน่ะหรือว่าไอ้คนนี้คือคนที่ทำให้มึงหลอกเฮ้ยเบาๆวีพี่เจวีไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วเหรอถ้ามึงไม่รู้สึกอะไรแล้วมึงเข้าไปคุยดิหรือว่ามึงยังรู้สึกคุยได้คุยได้มึงเข้าไปคุยเลย มึงทำร้ายร่างกายเขามึงต้องไปขอโทษเขาทำไมมึงไม่หลบอ่ะถ้าหลบก็ไม่โดนแล้วปะไม่รู้ใครจะไปรู้อย่างนี้ใครจะรู้จะทำแบบนี้โอ้ขอโทษเสียงแดงวันนี้ขอโทษพี่เจนโอเคนะขอโทษทีนะหมอเข้าไปข้างในผมช่วยถือขอบคุณครับพี่โดนแทงจังเลยเหรอหมอเต็มๆเลยครับพี่เดี๋ยวมึงจะโดนอีกทีนึงเลยโดนใครเลยโดนอุ๊ยนี่ตกใจตกใจโคตรเพื่อนอะไรวะยีละลายหมดแล้วแล้วก็นี่ผ้ามึงเอาไปเช็ดโต๊ะที่เพื่อนมึงนั่งลูกค้าเมื่อกี้ทำเลอะเอาไว้ไม่เอาอ่ะมันไปแล้วแค่เช็ดมึงก็ไปสิมันมาหามึงทุกวันวันละสามเวลามึงก็มาคุยกับมันหน่อยปะไม่เอาไม่ไปก็บอกให้ไปไงไปคุยกันให้จบๆมันจะได้ไม่ต้องแวะมาบ่อยๆนี่กูเริ่มสงสัยแล้วนะว่ามันจ้างมึงมาเท่าไหร่มันไม่ได้จ้างกูหรอกแต่กูก็ไม่อยากเห็นพวกมึงสองคนต้องมาทะเลาะกันหน้าร้านกูอ่ะกูก็ไม่ได้ตั้งใจให้โดนไหมล่ะมันกวนส้นตีนอ่ะก็คิดซะว่าฝึกความอดทนสิคิดซะว่าเขาเป็นลูกค้าฝึกความอดทนอดทนอะไรกูเคยเรียนรอดอมาแล้วเถอะบ่นอะไรเนี่ยเช็ดก็เช็ดไปคือตอนนี้เห็นชาชายจนอยากกินแล้วเห็นจนอยากกินแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูต้องรีบไปสัมภาษณ์คนที่มาสมัครงานอีกขอให้ไปไงไม่อยากกินหรอฉันเลี่ยนแล้วมาเลยเห็นจนแบบเลี่ยนแล้วอ่ะเขาใส่ต้องชิมแล้วก็พี่หยบไปดิจะเช็ดโต๊ะเนี่ยขยับออกไปไม่ได้ขยับมาใกล้โทษทีแน่นกินมึงเหมือนเดิมเลยนะหอมเหมือนกินเลยน้ำยาเช็ดโต๊ะไม่ต้องดิไม่ใช่ก็หมายถึงกลิ่นหอมเหมือนไม่ต้องพูดไม่อยากรู้เออตอนนี้มึงเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีป่ะเรื่อยๆอย่างที่เห็นแล้วไม่ได้ทำจริงๆกับไอ้ตองหรอไม่ละเบื่ออ้าวไม่อ่ะสมัยเรียนมึงทำได้ดีมากเลยนะทำไมอ่ะเรียนจบหมอมาแล้วสมัครสอสอก็มีเยอะแยะป่ะก็จริงเออว่าแต่มึงหายจุกแล้วเนี่ยกับโรงพยาบาลไปแล้วมั้งโอ้อะจุกต่อโอ้ยไล่ลูกค้าเหรอครับ ใช่ครับ โอ้ยแต่กูยังอยากคุยกับมึงเลยนะแต่กูไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดิไอวีอะง้อต่อกลับมาอยู่ที่นี่นานป่ะหรือกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยอ่ะ
ถวนี้มีร้านอาหารอร่อยเปิดเยอะเลยอ่ะไปกินข้าวกันไหมกูอยากชวนไปกินข้าวด้วยไปด้วยกันป่ะไม่ไปอ่ะไม่ว่างมาเวลาว่างไปพักผ่อนเถอะกูไม่พักกูไม่เหนื่อยกูมีเวลาว่างสำหรับมึงเสมอแล้วมึงจ่ายตังค์แล้วรีบกลับไปได้แล้วไปเอาอันนี้เพิ่มครับถามจริงดิจริงดิทำไมอ่ะมึงจะซื้อถุงยางตั้งหัววันเลยเหรอโทษทีหยิบอ๋อโอเค10บาทครับนี่ครับ10บาทค่าข้าวอ่ะเรียบร้อยครับขอบคุณที่ใช้บริการโอ้ยโอ้ยยังจุกอยู่เลยอ่ะกูถามจริงนะมึงไม่กลับโรงพยาบาลหรอกคนไข้รอตายห่าไปแล้วมั้งนะกูถามมึงจริงนะทำไมมึงชอบไล่กูจังเลยวะกูขอคุยกับมึงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับแล้วก็มึงยืนเกะกะขวางทางลูกค้าคนอื่นเขาลูกค้าคนไหนอ่ะไม่เห็นมีสักคนก็เผื่อมีโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจก็ไปดีครับแต่กูยังอยากคุยกับมึงเลยอ่ะแต่กูไม่อยากคุยกับมึงนะหมออีกคนรอกาแฟตายแล้วมั้งเพื่อนเหรอวะตอนนี้ก่อนไปกูขออะไรหนึ่งอย่างมึงช่วยอันบล็อก FacebookIG Line Social Media ของกูทุกแพลตฟอร์มก่อนได้ป่ะแล้วเดี๋ยวกูไปเลยหลายจริงถ้ากูอันบอกมึงจะไปใช่ป่ะแน่นอนสัญญาการบอกเสร็จพอจากนั้นปุ๊บบอกคนเดิมแล้วก็อันเฟรนไปเลยเรียบร้อยละไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องรีบไปตรวจก่อนนะครับยังไงก็ช่วยตอบไลน์ผมด้วยนะครับ ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับค่าข้าวจ่ายยังวะ ตีเนียนเหรอบออย่าไปยอมคนกระล่อนจริงจังเรื่องสารสัมพันธ์กับใครสักคนนึงอ่ะกูต้องทำไงวะว้าวใครกันนะทำให้เพื่อนกูสนใจเรื่องความรักได้ครับมึงบอกกูมาก่อนไม่ต้องทำไงเดี๋ยวกูบอกเอาวิธีที่กูใช้กับใบตองดิง่ายสุดยอมบ่อยๆมีวิธีอื่นไหมใบตองอ้าวทำไมอ่ะวิธีกูเนี่ยดีสุดละมึงลองคิดดูดิแม่งไอตองอ่ะชอบมึงอยู่แล้วเว้ยหยอดไปยังไงมันก็ยังชอบมึงอยู่อ่ะแต่ในเคสนี้อ่ะเขาไม่ชอบกูแล้วว่ะบางทีเขาอาจจะเกลียดกูแล้วด้วยซ้ำหนักขนาดนั้นเลยวะเออดีกูเคยทำไม่ดีกับเขาไว้ว่ะมึงชะลูคิดดิงั้นกูว่ามึงใช้วิธีง่ายๆแบบกูไม่ได้แล้วมึงต้องไปแอดวานยังไงวะมึงต้องเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมึงจะมาเป็นแค่ก๊อกน้ำที่ค่อยๆหยดใส่หินทุกวันไม่ได้หรอเพื่อนแล้วกูต้องทำไงอ่ะอย่างแรกมึงก็ต้องโปรโมทตัวเองให้เขารู้ก่อนว่ามึงโสดให้กูทักไปหาเลยป่ะไม่ได้มันตลกมึงต้องใช้โซเชียลมีเดียช่วยเอ็งกูเริ่มยิงแกะเลยป่ะยิงแกะเหรอโอ้กูโสดนะเนี่ยเหรอหมอสกายโสดปวดจีบเนี่ยอาบละ
สองล้านเลยเหรอพวกต้มตุ๋นยังทักมาก่อนนี่เย็นของมึงคือเย็นวันไหนไม่ทราบก็รอให้เขาทักมาเหมือนกันแหละนี่คนหล่อนะนี่คนโสดอ่าโปรโมทเองมีโสดต่อไปยาวๆไอ้หน้าแมวเราเริ่มดูแล้วมีร้านใหม่ๆเยอะเลยฮะคงต้องไปลองบ้างแล้วล่ะถ้าครับนั่นนอนกวนซะด้วยเพื่อเกียรติชาร์จคนไข้เสร็จรอนานไหมเอออ่ะเริ่มตัวหน่อยฮัลโหลมึงบอกกูอีกเปล่าทำไมไม่ตอบลายละสติ๊กเกอร์ไปเลยเป็นบ้าอะไรโอ้ไล่เบนไปเลยน่ารักจังครับไปไหนไปเที่ยวด้วยดีวันนั้นบอกน้องแมวน่ารักจังเลยใส่เต้นเลยไอ้บ้านี่มันต้องบำบัดตัวเองแล้วนะก็ไม่ได้แบบว่าส่องนานไงหลายปีแล้วถ้าไม่ตอบพรุ่งนี้จะไปหาที่ร้านนะมาเหรอโอเคงั้นก็บอกต่อละเราเล่นจ้าตอบแล้วเย่ฮะอ่ะอ๋อจินตนาการรอจินตนาการปกตินอนกี่โมงอ่ะตอบเลยดีอยากคุยด้วยง่วงก็นอนแล้วตอนนี้ง่วงยังง่วงแล้วอย่าพึ่งดีนี่รีบปั่นช้าสุดๆแล้วนะขอคุยด้วยหน่อยสัก5นาทีได้ไหมเงียบเลยแค่5นาทีใช่ไหมแค่5นาทีแต่มึงต้องรีบตอบนะเดี๋ยวหมดเวลาโอเคจับเวลา แล้วมาอยู่ที่นี่ถาวรไหมอยู่นานหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากกลับไปทำงานบริษัทก็คงอยู่ที่นี่แหละดีเลยจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วมึงมีที่ไหนที่อยากไปปะไม่มีอ่ะตั้งแต่ลาออกก็อยากนอนอย่างเดียวกูอยากพักแต่ที่นี่มีคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยนะมีร้านอาหารอร่อยเต็มเลยกูอยากพามึงไปกินด้วยกันนะทำตัวเหมือนว่างเนาะถ้าอยากเจอเราล่ะการง้อครั้งนี้ของหมอสกายเพราะว่าไม่ได้คุยกันแบบว่านานมากน่าจะหลายปีเลยแหละเพราะว่าฝั่งตัวของวีนัสเองก็แบบบล็อกไปเลยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นในอดีตเนาะที่เหมือนฝั่งวีนัสเองเขาก็แบบรู้สึกป้ากับเพื่อนก็มาเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสกายชอบแบบให้ความหวังเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือปฏิบัติกับเขาแบบว่ามากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนในมุมมองเขาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาก็แบบว่าอาจจะชอบเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งสกายก็พูดเลยว่าแบบกูชอบมึงแบบเพื่อนแล้วรู้ด้วยนะว่าแบบวินัสคิดกับตัวยังไงแต่ก็ยังพูดคำเดิมว่ากูชอบมึงแบบเพื่อนมันก็เลยกลายแบบว่าณโมเมนต์นั้นกลายเป็นแบบโอ้โหเหมือนเห็นแก่ตัวมากเลยใช่เพราะว่าการปฏิบัติตัวมันก็มากกว่าเพื่อนอ่ะจริงขนาดว่าคิดเหมือนเพื่อนขนาดว่าง้อจะยื้อแบบว่าให้เขาอยู่อ่ะก็ยังเป็นแบบว่าไม่มันเกินเพื่อนอ่ะใช่มันเป็นเพื่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนที่จูบก็แบบจูบตอบอ่ะใช่ป่ะแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่ได้หรอกที่จะให้วีนัสแบบว่าอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าจะให้แบบว่ากลับมาแบบเป็นเพื่อนกันเหมือนปกติตอนนั้นก็คงแบบไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับช่วงที่วีนัสกำลังจะเรียนจบพอดีส่วนฝั่งสกายเขาต้องเรียนหมอใช่ไหมอีก2 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่เขาแบบย้ายออกไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจน
ก็วีนัสก็คือไปทำงานนั่นแหละออฟฟิศแล้วก็รู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่อ่ะเหนื่อยแล้วก็ปัญหาหลายอย่างก็เลยก็ผลงานด้วยผลงานอีกอะไรเนาะก็เลยแบบว่าลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่กับพี่เจนัสแล้วก็มาช่วยพี่เจนัสก็พี่เจนัสก็มีช่วยเยอะมากกำลังมินิมาร์ทซึ่งก็บอกว่ากำลังคุยกันแล้วว่ากลับมาเนี่ยอยากพักสักหน่อยก่อนที่จะแบบว่าไปทำอย่างอื่นอะไรนะแต่ยังไม่ทันขาดคำปุ๊บภายในคืนนั้นก็มึงอยากดูธุรกิจของคุณเปล่าตอนแรกแค่บอกว่าอยากไปดูละอยากไปดูธุรกิจแค่จะให้ไปดูเฉยๆอะไรอย่างนี้มาใช้งานไม่หยุดเลยตั้งแต่ไปส่งเดลิเวอรี่เอ่ยสอนชงน้ำเอ่ยอะไรก็คือสรุปไม่ได้พักใช้กระจกด้วยล่าสุดได้ค่าจ้างไหมได้ครับได้แต่ว่าเข้าใจได้อย่างน้อยมันก็เป็นธุรกิจในครัวเรือนในครัวเรือนอะไรก็แบบพี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็คือกลับมาก็แทบไม่ได้พักก็เลยแบบในช่วงนึงที่แบบว่าขอพักยาวๆไม่ออกมาเลยอะไรดูซีรีส์แต่ก็แบบว่ามาวุ่นวายตอนที่แบบว่าหมอสกายเนี่ยก็ดันไปอยู่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆกับใช่กลับมาอยู่พอดีธุรกิจของเขาอะไรอย่างนี้ก็มีความแบบประจวบเหมาะก็คือแบบว่าเหมือนคลับคล้ายคลับคลาเหมือนจะเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่เขาคุ้นคุ้นแต่ก็ไม่ใช่จนวันที่แบบว่าได้ไปส่งของที่หมอสกายสั่งของเนาะแต่ปกติไม่ใช่เขาไปแล้วก็เป็นวันนั้นเป็นเขาไปก็แบบไปก็แบบไปบ้านเนี้ยเนี่ยให้ห้อยไว้หน้าบ้านนะไม่ต้องกดกิ่งไม่ต้องกดกิ่งอะไรเงี้ยแต่ความแบบไปเห็นปุ๊บเฮ้ยเสื้อมันมีผ้าตกอยู่มันตกอยู่บนพื้นมันหงุดหงิดมันไม่ได้เก็บให้หน่อยละกันก็เลยเข้าไปเลยแล้วก็ไปเก็บแบบว่าก็ขี้ผ้าดูแหละแล้วเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วเหมือนได้กลิ่นแบบว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นเหมือนกันเลยใช่ตอนแรกเขาบอกกลิ่นเหมือนกันเลยแล้วก็คิดว่าเป็นกลิ่นเดียวกันกับที่เขาใช้ปัจจุบันน้ำยาซักผ้าอะไรป่ะแต่คือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นมันก็จริงมันก็ใช่แหละก็ใช่แหละเพราะว่าเป็นยาสักผ้าเด็กแต่ว่าในอดีตเขาย้อนไปไงว่าแบบว่าเหมือนฝั่งวีนัสเคยสอนทางด้านของสกายให้ใช้แบบน้ำยาสักผ้าเด็กกลิ่นนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบอาจจะติดตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบพูดว่ากลิ่นเหมือนมึงเลยอะไรเงี้ยพอดมไปก็เลยแบบเหมือนพึ่งพำออกมาประมาณนั้นแล้วก็ลังแบบว่าจะตากผ้าเสร็จปุ๊บเวลาเดินมาก็ชนกันทันกันแล้วเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อก่อนเฮ้ยใช่ชื่อสกายเลยครับถัดมาก็ปะกันพอดีใช่แล้วก็เลยอุ้ยชิบหายแล้วกูอะไรอย่างงี้แบบพยายามจะหนีก็ดันมาเจอฉะนั้นหลังจากนั้นก็เลยพยายามหนีหน้าแล้วก็เป็นหมอสกายที่ตามตื้อตามมาที่แบบว่ามินิมาร์ททุกวันเช้าเย็นเย็นตามมาเพื่อที่จะได้แบบว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะจนพี่เจแบบว่าเฮ้ยมันมาอะไรทุกวันเช้ากลางวันเย็นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยไปเดินเล่นก็เดินเล่นเนาะแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบมาเจอกันพอดีมันก็เจอกันสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นไปตามนั้นก็คือให้หลบไม่ยอมหลบนี่นะอะไรนะใส่เข่าไปเลยใส่เข่าไปเลยหนึ่งทีสุดท้ายก็แบบมีเรื่องเวลาให้แบบว่าได้คุยกันตัวของพี่เจเขาก็แบบว่าแต่เขาก็แบบสอนแหละว่าแบบว่าเขาก็ดูอยากคุยกับมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้ามึงแบบไม่ได้ชอบไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเนี่ยมึงก็คุยกับเขาได้ไม่ต้องคุยกันเป็นแบบแค่คนรู้จักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามึงยังรู้สึกอยู่อ่ะก็เหมือนแบบอารมณ์แบบว่าก็ปล่อยใจไปถ้ายังรู้สึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองคุยกับเขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามช่วยน้องเลยเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนอย่างน้อยเขายังมีความทรงจำดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมึงจะชอบเขาหรออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็กลายเป็นแบบว่าฝั่งของวีนัสก็ปลดบล็อกแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันมันเป็นลูกเล่นมันเป็นลูกเล่นของหมอสกายที่แบบว่าโซเชียลเป็นประโยชน์ประมาณตอนแรกก็เหมือนประมาณว่าแบบว่าเนี่ยจะให้กลับไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ปลดบล็อกให้ก่อนสิทั้งเฟซบุ๊กไลน์ไอจีอะไรโซเชียลทุกอย่างเนาะก็เลยทำให้แบบว่าปลดบล็อกพอปลดบล็อกก็แบบเห็นการเคลื่อนไหวของกันและกันที่แบบหลายปีไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีการมาคอมเมนต์ย้อนหลังมาชมเรื่องของวีนัสอย่างเยอะเลยเพราะเพื่อนก็แบบเหมือนแนะนำมาต้นกาใช่ป่ะที่ต้นกาที่เป็นแฟนกับใบตองใบตองคือคนแรกที่เราเห็นที่อยู่กับวีนัสเนาะก็เป็นเพื่อนทั้งสองคนแต่ว่าคบกันอะไรอย่างงี้ก็เลยปรึกษาทำไงดีอะไรเงี้ยแบบคนเนี้ยแบบว่าถ้าอย่างนั้นของมึงอ่ะตองอ่ะชอบมึงอยู่แล้วคือแบบว่าจีบยังไงเขาก็แบบว่ายังไงก็ติดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยยากเพราะว่าเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะเกลียดไปด้วยแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจากการที่แบบว่าลองใช้โซเชียลเป็นประโยชน์โดยการแบบว่าทำไงได้ให้บอกว่าตัวเองอ่ะโสดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโพสต์ไอจีว่าแบบเหมือนโสดอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนรู้เรื่องราวกันเนาะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็โอ้โหต้องพูดถึงรับซีนตอนแรกเลยตกใจของพี่เจทุกคนเราอาจจะแบบว่าเซนเซอร์ไม่ทุกคนเห็นนะทุกคนไปดูก็ได้มันมาไวเกินอ่ะมันมาไวมันไม่ทันแบบตั้งตัวซึ่งมันเป็นมูดที่แบบว่าเอ้ยอ๋อสงสัยพี่เขาคงแบบฟังเพลงแบบว่าเอาสุนทรีฟังเพลงอยู่ห้องอยู่บ้านอย่างนี้เป
ปิดไปโว้กับใครแหละกับคนที่ชื่อบอมบอมบอมนี่ก็เคยจีบเพื่อนของวีนัสเหมือนกันใช่ก็คือเพื่อนกันนี่แหละประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปเป็นแฟนกับเจเนาะก็สุดแซ่บผมสุดแซ่บไปหาดูกันได้นะทุกคนในไอซีอีอาจารย์คัทบอกเลยว่าแซ่บจริงแซ่บจริงแซ่บแบบตั้งตัวแซ่บแบบฮะมาแล้วเหรอแซ่บตัวอืมอ่ะแล้วคิดว่า EP อื่นๆก็น่าจะไม่แพ้กันก็ฝากด้วยกันแล้วเจอกันนะกับเรื่องนี้วีนัสอินเดอะสกายห้ามฟ้าห่มดาวก็อย่าลืมไปรับชมกันได้ทางแอปพลิเคชัน iCE นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ iq.com นะครับผมเป็นเวอร์ชันอันคัตนะจุใจมากไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับอลิชันกับซีรีส์เรื่องวีนัสอินเดอะสกายในปีที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ